คือปีน,นี้ต้องยอมรับจริงๆนะสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างแปรปรวนรแต่ไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นตามข่าวตามสื่อต่างๆเราจะเห็นว่าหลายประเทศก็สภาพอากาศแปรปรวนนะคะแม้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนะี่ยจะมีภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนจากเอลิโยเอลิโยทำลายฝนไม่ตกน้ํามันก็แรงนะคะหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยประสบปัญหาน้ําท่วมในฉันยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นที่จัดขอนแก่นอันนี้เห็นกันได้อย่างชัดเจนทีเดียวในเขตที่สปาเนี่ยขอนแก่นน้ําท่วมนะแต่ถ้าคนพ ชมไปดูแถวแถวเขื่อนอุบลร,รัฐปรากฏว่าน้ําน้อยเหลือเกินใช่ตอนนี้เขื่อนอุบลร,รัฐเนะี่ยมีไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์นะฮะทนายกก็เลยสั่งการทางไกลเลยนะจากสหรัฐอเมริกาบอกให้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องไปดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ําให้ดีค่ะวันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเองก็เรียกประชุมด่วนกรมชลประทานค่ะบอกว่าย้าเลยนะเตรียมมาตรการรับมือน้ําท่วมน้ําแล้งอย่างทันท่วงที งก่อนหน้านี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัตเขาลงพื้นที่หลายจังหวัดน,<ช>นะไปทางภาคใต้อย่างนราธิวาสพื้นที่ไหนที่มีปัญหาน้าท่วมซ้ำซากรหรือขอนแก่นก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้เป็นการประชุมค่ะทางด้านของร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะคะเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ําภาพรวมทั้งประเทศบอกว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมมาตรการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนี้และที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาด้วยทั้งเรื่องของปัญหาอุทกภัยภัยแล้งแล้วก็ภัยธรรมชาติอื่นๆตั้งแต่การป้องกันการเผชิญกับสถานการณ์แล้วก็การแก้ไขฟื้นฟูค่ะ มีการมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสาก์ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนแล้วก็กเกษตรกรอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ทีนี้สําหรับสถานการณ์ในปัจจุบันบ้านเราณนะวันนี้นะคะข้อมูลวันที่21กันยายนมีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมแล้วเนี่ย18จังหวัดด้วยกันก็คือมีอุตรดิตถิษุุโลกพิจ,จิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรอุดรธานีขอนแก่นร้อยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีนครพนมจันทบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองค่ะ ซึ่งทางกรมชลประทานเองโดยสํานักงานชลประทานที่4ก็บอกว่าให้ความช่วยเหลือนะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังในพื้นที่แล้วแล้วก็เร่งดาเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ําจํานวน2เครื่องค่ะอยู่ที่บริเวณชุมชนหมู่ที่1ตําตบลปากแควแล้วก็สะพานพระร่วงแม่น้ํายมฝั่งซ้ายในเขตเทศบาลเมืองสุขโขทยัยธานีอําเภอเมืองสุขโขทัยด้วยนะคะ